ผีเรื่องมนุษย์ต้นไม้ประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสครายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะทิศสางลาศกขาบทแค่เพียงสามเดือนก็แต่งงานกับส้อยสาวสวยประจำหมู่บ้านท่ามกลางความงุนงงของทุกคน เพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนทั้งสองคบหากันฉันกับซ้อยรักกันตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วละเพียงแค่เราไม่บอกให้ใครรู้เท่านั้นเองที่สางบอกกับเพื่อนที่ล้อมวงดื่มเหล้าฉลองงานแต่งด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความสุขโ่เสือซุ่มนีนาะแม่ส้อยเนี่ยก็เลือเกินนะปล่อยให้พวกฉันจีบอยู่ได้แต่ก็ไม่ยอมชายตาแลผู้ชายคนไหน ที่แท้ก็มีตัวจริงอยู่แล้วนี่เองทิดใหม่เพื่อนสนิทของทิดสางพูดด้วยเสียงอ่อยเมื่อรู้ความลับของคู่หนุ่มสาวว่าปลูกต้นรักกันมานานและลงเอยด้วยการแต่งงานก็ทิดใหม่ไม่ถามชันนีนาเจ้าสาวหมาดๆกล่าวด้วยใบหน้าละรล่น่นเออข้าละอายเจจริงๆที่เคยจีบเมียเพื่อนขอโทษดูนะเว้เยไม่เป็นไรคนเราไม่รู้ก็ไม่ผิด ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยงานแต่งของข้าในวันนี้เออข้าก็ยินดีและเต็มใจขอให้เองกับแม่ส้อยก็จงมีเจ้าตัวเล็กเร็วๆก็แล้วกันข้าอยากอุ้มหลานเต็มแก่แล้วเว้ยทิดใหม่อวยพรเพื่อนรักให้มีลูกเร็วๆจากนั้นเสียงชายโยก็ดังก้องขึ้นคู่หนุ่มสาวจับมือกันแน่นแล้วยิ้มอย่างมีความสุขพาอย่างนั้นคืนนี้เพื่อนข้า ก็จัดการเสเกเด็กเข้าท้องแม่ส้อยเสียเลยสิพี่ทิดใหมก่ก็พูดอะไรอย่างนี้เล่าฉันอายเป็นนาะส้อยสะบัดมือที่เกาะกุมเจ้าบ่าวออกแล้วก้มหน้างุดเสียงเพื่อนๆปลบมือเจ้าบ่าวจึงยกมืองามขึ้นมาจูบบ้างเชะอายทำไมเล่าใครๆเขาก็มีลูกด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่พวกพี่พูดจงแจ้งอย่างนี้ฉันก็อายนี่นาไม่ต้องอายเลยแม่ส้อยข้ากับเพื่อนๆจะช่วยลุ้น ดื่มกันอยู่ที่นอกชานนี่แหละเองกับไอ้ทิศแสงก็ขเข้าห้องไปเลยไม่ต้องห่วงทั้งนี้นะทิศหมายไล่คู่บ่าวสาวให้เข้าไปในห้องแต่ฝ่ายิงยังคงใส่หน้าที่งดงามไปมาไม่ได้ฉันกลัวพี่แอบดูพวกข้าไม่ดูหรอกแค่คอยฟังเสียงเองเท่านั้นแหละจริงไหมวะใช่ใช่พี่ทิศเสียงเพื่อนเพื่อนพนากันขานรับแล้วตีหมอเคาะไหาเป็นจังหวะเสียงเพลง ซร้อยเขินหนักจึงบิดแขนเจ้าบ่าวแรงๆจนเขาสูดปากด้วยความเจ็บปวดโอ้ยแม่สร้อยยิกฉันทําไมล่ะเจ็บนะไม่รู้ล่ะฉันอายนี่นาเฮ้ยพวกเองหอบอุปกรณ์การกินไปปูเสือใต้ต้นมะม่วงตรงลานหน้าบ้านโน้นอย่ามาใกล้ตรงนี้เมียข้าอายแหมแค่นี้ทําเป็นอายผ่านไปสักปีเถิดขี้คลานแม่สร้อยจะพูดเรื่องแบบนั้นกับเพื่อน อย่างสบายปากเลยละ่ะโอ้ไม่ต้องคว้างไม้ขัดหม้อข้าวมานะเดี๋ยวถูกหัวร้างข้างแตกขึ้นมาพวกข้าไปแล้วโว้ยพวกเพื่อนพากันหอบอุปกรณ์ในการดื่มไปสำราญใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านคู่บ่าวสาวมองหน้ากันแล้วจูงมือเข้าห้องแต่ก็ไม่ลืมที่จะล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาทันทีที่ทิศสางดับตะเกียงเสียงเฮเสียงเป่าปากก็ได้ดังขึ้นอย่างสนุกสนาน งานแต่งของทิศสางกับสร้อยจบลงอย่างชื่นมืน่นแต่ผู้ที่มีทุกข์ก็คือกอบชยัยลูกชายเท่าแก่ร้านขายปุ๋ยในตลาดเขาหลงรักสร้อยพยายามเอาใจทุกอย่างแต่เธอไม่แยแสนังโง่ข้าให้ทางเดินที่ดีเต็มไปด้วยความสุขมีชีวิตที่ดีอยู่บนกองเงินกองทองแต่มันกลับตาต่ำไปเลือกไอ้ทิศสางที่ร้เงินมันไม่มีอะไรดีเลยเขาตะโกนดัง,ดง แล้วดื่มเพียวๆจนหมดแก้วไอ้เจียมกับไอ้หนาลูกน้องจอมสอเพลถึงกับสะดุง้งพวกมันกลัวลูกพี่จะเส้นเลือดในสมองแตกเพราะดื่มหนักจนเกินไปแต่ไอทิศสางมันหลอนะพี่ไอ้เจียมเผลอพูดออกมาถึงความหล่อของมันหัวใจผลที่ได้รับก็คือหน้าแข้งฟาดโครมลงมาที่หลังของมันจนแอนร่างเตี้ยล่ำมะขามข้อเดียวถึงกับเสถลา แล้วหน้าก็ทิมลงไปจิ้มดินไอเวนหาว่าไอ้นั่นหลอเหรอโอ้ไอพี่กอบชัยผมเจ็บนะเออเองจงจำเอาไว้ว่าห้ามพูดถึงไอ้นั่นว่ามันหลอเด็ดขาดข้าอยากจะฆ่ามันให้ด่าวดิ้นนักหรือว่าให้มันตายไปเลยสีดีไหมจูจ่ๆกอบชัยมีความคิดว่าที่จะปลิดชีวิตทิดสางเป็นการชำระความแค้นพี่มันบาปนะไอหนาทวงด้วยความกลัว แม้ว่ามันเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็ยังเกรงต่อบาปกรรมและกลัวจะตกนรกเพราะแม่ของมันเคยพูดให้ฟังบ่อยๆบ,บาปเป็นยังไงวะข้าไม่เคยเห็นข้าอยู่กับความเป็นจริงว้อยเอาอย่างนี้เราไปจัดการไอ้ทิศสางแล้วฉุดเมียมันมาข้าจะขังแล้วก็ทำการจากนั้นก็จัดการมันอีกคนพี่ทั้งสองคนเลยลือลูกน้องทั้งสองคนอุทานพร้อมเพรียงกันเมื่อรู้ว่า จะต้องจัดการกับสองผัวเมียเออเองจะปล่อยให้พวกมันพาตำรวจมาลากคอเข้าตารางหรือไงวะเออแต่ผมไม่กล้าไอ้หนาทำเสียงอ้อมแอมด้วยความกลัวเรื่องปลิดชีพคนมันน่ากลัวที่สุดแต่เองสองคนต้องทำไม่อย่างนั้นข้าจะให้พ่อยึดที่ของพวกเองลูกน้องสองคนถึงกับหน้าซีดเมื่อลูกพี่ยื่นคำขาดว่าจะยึดที่ดินทำมาหากินความเจ็บปวดย่อมเกิดขึ้น และเสียใจที่หลงเข้ามาอยู่ในวังวนของคนชั่วพี่เห็นใจพวกผมเถอะนะถ้า,นะถายึดที่แล้วครอบครัวผมจะไปอยู่ที่ไหนกันเล่าไอ้เจียมยกมือไหว้เป็นการอ้อนวอนให้ลูกพี่เห็นใจงั้นพวกเองก็ต้องพากันไปนอนที่สาลาวัดยังไงเล่า่า <laughs> พี่อย่าพูดเล่นสิครับไอ้หนามันกลัวลูกพี่จะยึดที่จริงๆจ,งจึงยกมือไหว้อีกคน อบชายปลายตามองลูกน้องด้วยความหยามหมิ่นถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่ข้าบอกคืนพรุ่งนี้เตรียมการได้เลยนะได้เลยครับเมื่อเป็นความต้องการของลูกพี่มีหรือที่พวกลูกน้องจะไม่ทำตามและคืนนั้นพวกมันวางแผนที่จะจัด,จดการกับสองผัวเมียอย่างดิดขาด สางกับซ้อยไม่รู้เลยว่าเวลาแห่งความสุขนั้นได้หดสั้นลงแล้วความชื่นมืนที่เข้าห้องหอด้วยกันนั้นยังไม่ทันทราบซ่านจนไม่อยากจะพระจากที่นอนพิทิต์ตื่นเถิดวันนี้เราต้องไปไล่ขุดตอไม้นะจ๊ะซ้อยบอกแก่ผัวรักที่ยังคงนอนหลับตาพริมโดยเขากอดเธอเอาไว้แนบอกพรางจูบที่แก้มนวลนรัวๆพี่ไม่อยากลุกเลยไม่ได้ โม่ตะนอนอยู่อย่างนี้แล้วงานจะเสร็จหรือจ้าพี่และพวกที่ดื่มใต้ต้นมะาม่วงไม่รู้ว่าป่านนี้กลับบ้านไปหรือยังก็ช่างหัวผวกมันสิเราเป็นเจ้าบ้านต้องออกไปดูนะลุกเถิดพี่ทิศส้อยจึงดึงมือผัวให้ลุกจากที่นอนแต่เขายังคงอิดออดไม่ยอมลุกง่ายๆแล้วก็ยังดึงเธอลงไปนอนกอดจากนั้นก็หอมแก้มอีกส้อยจึงไม่หลงกลรีบเบี่ยงตัวหลบแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สางจำใจลูกตามเพราะไปทำกิจ,จวัตรประจำวันให้เหมือนกับทุกวันสายสายสองผัวเมียเดินคุยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มแผดจ้าต้นตะโกะใหญ่นั่นพี่จะขุดรากมันออกได้ยังไงจ้าส้อยมองต้นตะโกะตายพลายซึ่งความสูงเลยหัวไปเพียงเล็กน้อยไม่ยากหรอกค่อยๆขุดเดี๋ยวก็เสร็จเองพี่ชอบตะโกะต้นนี้คิดว่าจะเอารากของมัน ไปทำโต๊ะเครื่องแป้งให้เองนะ่ะจ้าฉันเชื่อว่าพี่จะต้องทำได้และก็คงต้องสวยด้วยนะส้อยศบตาผัวแล้วมองด้วยความรักสุดหัวใจโดยไม่รู้ว่ากอบชายกับลูกน้องแอบมองด้วยสายตาชิงชังคืนนั้นสองผัวเมียกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเสียงเคาะประตูดังปังๆ ทิสางสะดุ้งด้วยความตกใจเขายังไม่ทันจะทำอะไรประตูถูกถีบออกจนกรอนหักกระดินทิสางกำลังคว้ามีดปลายแหลมแต่ก็ถูกเตะจนปวดปราบไปทั้งแขนเฮ้ย <"He i, S 1> พวกเองเป็นใครแล้วต้องการอะไรวะเขาถามเสียงหลงขณะส้อยกรีดร้องเมื่อถูกกระชากให้ลุกจากที่นอนแล้วถูกปิดปากด้วยผ้าเองก็แหกปากดูพวกข้าให้เต็มตาสิว่าเป็นใคร <laughs> ผู้บุกลุกยามวิการระเบิดเสียงหัวเราะแล้วกลาดไฟฉายให้เฉียดกับใบหน้าที่สางสะดุง้งพร้อมกับอุทานอย่างตกใจขอบชัยเออข้าเองเองมีความสุขกันเลือเกินนะที่เอาคนของกูรักมากกบกอดอย่างนี้นี่เอ็งคิดไม่ดีกับเมียข้าหรือเออข้าอยากได้มันมนานานแล้วคืนนี้แหละจะได้สมใจเสียทีไอคนชั่วจับคางสร้อย ทิศสางจึงเตะชายโครงของมันอย่างจังกอบชายถึงกับสะดุ้งสุดตัวโอ้ยไอ้ทิศสางเองกล้าเตะข้าหรือวะนี่นะมันหวดไม้ตะบพดลงที่การทิศสางเต็มแรงเขาเจ็บจนเห็นดาวกระจายและรู้ว่าฟันร่วงกราวเลือดออกเต็มปากโ,โเฮ้ยพวกเองเอามาลงไปจากบ้านมัดปากไว้อย่าให้มันร้องได้เชียวนะกอบชายสั่งลูกน้องแล้วช่วยกันลากสองผัวเมีย ลงไปจากบ้านทั้งสองจึงถูกทุบตีตามร่างกายจนระบมไปหมดโดยเฉพาะทิศสางถูกทำร้ายจนแทบขาดใจข้าจะขอจองเวรพวกเองทุกชาติทิศสางอาฆาตเมื่อถูกมัดด้วยเชือกแล้วเขาก็ถูกทรมานร่างของเขาถูกจับให้นอนที่ท้ายรถกระบ,บะส่วนเมียก็นั่งในห้องของผู้โดยสารทิศสางได้แต่มองดูเมียแ,และเห็นว่าเธอ ร้องไห้แทบขาดใจที่เห็นเขาอยู่ในสภาพเช่นนี้ในที่สุดรถของพวกมันก็มาหยุดที่ใต้ต้นตะโกและมันก็ปลดเชือกออกที่นี่คือสุาสานของเองไอ้ทิศสางฮสิ้นคำคนเลวทิศสางก็ถูกปลิดชีพเขาสะดุ้งดวงตาเหลือกเลือดออกมาจากบาดแผลแล้วไหลลงไปตรงลากต้นตะโกพร้อมๆกับดวงวิญญาณ ของเขาปลิดปลิวออกจากร่างไม่อย่านะอย่าทำฉันช่วยด้วยซ้อยหวีดร้องด้วยความกลัวเมื่อกอบชัยกระชากเสื้อผ้าเธอออกจนขาดวิ่นแล้วก็จับต้องเนื้อขาวแม้จะมีคราบเลือดของผัวเกลกลังแต่มันก็หาได้ใส่ใจไม่ โดนตบจนหน้าเบี้ยวขนาดนี้ยังสะดิ่งอีกเหรอยอมเป็นของพี่เสียดีๆเถิดจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ฉันมีผัวแล้วนะอย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีส้อยพยายามอ้อนวอนเผื่อว่ากอบชัยจะเห็นใจแต่ก็ร้ายความหมายเพราะมันมีจุดประสงค์ก็คือย่ายีเธอให้ย่อยยับมีผัวนั่นแหละดีไม่ต้องสอนกันมากเงียบอย่าร้องเด็ดขาดไม่อย่างนั้นพี่จะเลาะฟันออก ด้วยปืนนี่แหละกอบชัยเงื้อปืนขึ้นยิงสาวจึงยกมือไหว้ไม่อย่านะเธอกลัวลนลานเพราะรู้ว่ากอบชัยทำจริงและคนจิตใจไร้ความปานีเช่นมันสามารถจัดการใครก็ได้โดยไม่ยังคิดดีถ้าอย่างนั้นก็เงียบๆเข้าไว้กอบชัยสั่งด้วยเสียงเฮียมสายตาที่มองส้อยนั้นวาววับเธอกลัวจนแทบจะกลายเป็นศพจึงนอนนิ่งๆ แต่น้ำตาไหลอาบแก้มไอ้คนชั่วเองก็พร้อมที่จะย่ำยีอย่าอย่าทำฉันซร้อยยังคงร้องซ้ำๆด้วยความกลัวแต่คนชั่วหาได้สนใจเพราะมีความปรารถนาที่จะจัดการเธอให้สมดังใจคราวนี้ละข้าจะได้กินให้สมอยากเสียทีทว่าเสียงอะไรบางอยา่างกระแทบประตูปังๆกอบชายถึงกับสะดุ้งเฮ้ยอะไรวะ มันหันขวับไปที่ประตูแล้วอ้าปากค้างเมื่อเห็นต้นไม้ไร้ใบมีแต่กิ่งก้านกับรากที่ยาวระเกะระกะแล้วก็ลำต้นดำทะมึนจนน่ากลัวเฮ้ยต้นไม้เข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงวะช่วยด้วยช่วยด้วยสร้อยร้องขอความช่วยเหลือในปากคอสันไม่กลัวต่อต้นไม้ดำใหญ่ที่เคลื่อนไหวเข้ามาราวกับมีชีวิตเอ็ง e หยุดร้องได้แล้วนางสร้อยไม่อย่างนั้น เองร้ายชีวิตแน่ไอ้เจียมไอนาอยู่ไหนวะเฮ้ย <Hey! S 1> กอบชายร้องลัน่นเมื่อร่างของลูกน้องทั้งสองคนถูกเวียงลงมากองอยู่กับพื้นพวกมันอยู่ในสภาพแหลกเหลวตายแล้วกอบชายช็อกสุดข,ขีดกับสภาพของลูกน้องคู่ใจและรู้ว่าพวกมันร้ายสิ้นลมหายใจเองตายแน่แน่ต้นไม้พูดเป็นเสียงทิ่สางพลางพุ่งปลายกิ่งที่แหลมคม ทิมลงมาที่เอวของกอบชัยจนทะลุออกข้างหลังเลือดของมันไหลออกราวกับเป็นสายน้ำโอ้ oh! กอบชัยร้องลั่นก้มมองท้องที่พอกด้วยไขยมันบัดนี้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้แทงเอาไว้มันเจ็บปวดจนแทบขาดใจเองจะต้องตายไม่ข้ายังไม่อยากตายใครก็ได้ช่วยฉันทีแต่เองจะต้องตายไอ้กอบชัย ต้นไม้ผียังคงพูดแต่คำว่าตายแล้วทิ่มแทงกิ่งลงตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นของกอบชัยจนชักกระตุกแต่ก็ยังไม่สิ้นชีวิตมันยืนเอ็นร่างไปข้างหลังว้ายส้อยหวีดร้องด้วยความกลัวและเป็นลมสลบไปเธอจึงไม่เห็นนาทีสุดท้ายของเจ้าคุณชั่วที่ถูกปลายกิ่งแหลมของต้นไม้ทิ่มเข้าสู่ร่างกายของกอบชัยจนหมด กอบชัยสะดุ้งสุดตัวและร้องโหยหวนและมีเลือดพุ่งออกมาร่างคนชั่วล้มคืนลงกับพื้นเมื่อต้นไม้กระชากกิ่งกลับไปและดวงวิญญาณชั่วก็ปลิดปิวออกจากร่างทันทีต้นไม้ซึ่งมีดวงวิญญาณแค้นของทิศสางสิงอยู่ก็ส่งเสียงหัวเราะด้วยความสะใจที่ล้างแค้นจนสำเร็จไอคนชั่ว มันก็ต้องรับกรรมอย่างนี้แหละส้อยเอ๋ยพี่บุญน้อยที่ไม่ได้เคียงคู่กับเจ้า้าชาติหน้ามีจริงพี่ขอเกิดเป็นคู่กับเจ้าอีกครั้งนะต้นตะโกผีสิงอุ้มล่างส้อยไว้บนกิ่งใหญ่ที่แข็งแรงที่สุดแล้วเดินพากลับไปยังบ้านอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงหมาหอนหอยหวนและดวงจันทร์ที่มัวสัว